นี้ก็เป็นในส่วนของห้องโชว์ใช่ค่ะนี่เป็นห้องนิทรรศการเครื่องยานะคะเภสัชวัตถุต่างๆที่ใช้ในการทำยาสมุนไพรนะคะก็มาอยู่ในแปลงสมุนไพรสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุกันแล้วนะคะพี่จะยกตัวอย่างต้นไม้ให้ดูต้นหนึ่งนะคะอันนี้คือต้นภูคาวครับต้องมิกลองดมกลิ่นดูก่อนนะคะกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นข้าวป่าใช่ไหมคะ